สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่งมาพร้อมกับเมนูข้าวหน้าเบอร์เกอร์หมูสูตรง่ายหอมนุ่มอร่อยติดใจพร้อมคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะคะกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะติดตามครัวแม่พึ่งตรงนี้ค่ะมาจัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำข้าวหมูเบอร์เกอร์อร่อยๆได้เลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราหมักหมูนะคะด้วยเครื่องปรุงทั้งหมดเลยค่ะใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยมีน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสภูเขาทองนี้เพิ่มความหอมค่ะมีซีอิ๊วขาวเกลือซอสมะเขือเทศนะคะเพิ่มความอร่อยฉ่ำแล้วก็สีของเบอร์เกอร์จะสวยด้วยนะคะใส่พริกไทยเล็กน้อยแม่พึ่งนำหมูเบอร์เกอร์มาแบ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาด 50-60 กรัมจะปั้นได้ประมาณ 10-11 ชิ้นค่ะหมูจะสีสวยฉ่ำแล้วก็น่าทานมากๆทีนี้เราก็ใช้มือค่ะกดลงให้เป็นชิ้นแบนๆอย่างนี้นะคะเราก็มาเพิ่มความหอมอร่อยด้วยการโรยงาขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเบอร์เกอร์หมูฉ่ำๆนะคะพร้อมที่จะนำไปทอดปั้นเบอร์เกอร์ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนหมดหมูที่เราหมักไว้ค่ะนี่ก็จะปั้นให้สวยงามนะคะเป็นรูปกลมๆแล้วก็โรยงาตามชอบเลยนะคะถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยหรือว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะจะกลมๆแบนๆน่าทานอย่างนี้เลยสูตรนี้นะคะแม่พึ่งจะทำได้ทั้งหมดประมาณ 10-11 ชิ้นค่ะสามารถที่จะทำทานหรือว่าทำขายได้นะคะเพราะว่าแม่พึ่งได้คำนวณต้นทุนไว้ให้เรียบร้อยแล้วหมูเบอร์เกอร์สูตรนี้รับรองความอร่อยลงตัวค่ะสามารถทานกับข้าวหรือสามารถทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์หมูก็ได้ค่ะการทอดหมูเบอร์เกอร์ใช้ไฟอ่อนๆใส่เนยลงไปเล็กน้อยนะคะจะมีความหอมอร่อยมากๆค่อยๆทอดไปจนสุกค่ะสังเกตได้จากขอบของเบอร์เกอร์นะคะหมูตรงขอบจะเป็นสีขาวแล้วกลับอีกด้านนึงขึ้นมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าสีนี้กำลังสวยงามน่าทานเลยแล้วก็มีความฉ่ำของซอสนะคะของเนยที่เราทอดขณะที่ทอดนะคะทั้งสีของหมูเบอร์เกอร์นะคะสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมน่าทานเสร็จแล้วนะคะนี่ความฉ่ำของหมูเบอร์เกอร์น่าทานไหมคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟข้าวหมูเบอร์เกอร์ราดด้วยซอสฉ่ำๆหอมๆทานกับข้าวสวยนะคะอร่อยมากๆเลยแม่พึ่งโรยด้วยงาคั่วหอมๆด้วยนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจทุกคนค่ะลองทำดูนะคะข้าวหน้าหมูเบอร์เกอร์สุดง่ายหอมนุ่มอร่อยติดใจต้นทุนสำหรับการทำหมูเบอร์เกอร์นะคะสูตรนี้ทำได้10ชิ้นต้นทุนอยู่ที่8บาทต่อชิ้นค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามครัวแม่พึ่ง Be Happy Kitchen นะคะและพบกับเมนูใหม่ๆอร่อยๆทำง่ายได้ทุกวันเลยค่ะ